รดเข้ามาในระบบสุริยะของฉันเนื้อออกปะมันแย่มันแย่มากกูรู้สึกถึงฟิล์มไอวิเตอร์แต่ว่าไซโคอาจจะยังไม่ขนาดนั้นรู้สึกว่าไซโคคือมาสเตอร์พีซอ่ะจริงๆของวงการเคป๊อปเลยนะอันยามาเซโอจองเซสวัสดีค่ะเค้กแดงค่ะลาโซวงเค้กแดงจริงซึ่งฉันตื่นเต้นกับเพลงนี้พอสมควรเพราะอะไรรู้ไหมไม่เป็นเพลง10ปีด้วยส่วนหนึ่งและมันเป็นเพลงน่ากลัวเหรอใช่ เคยดูหนังในซัมเมอร์หรือปะไม่เคยดูเป็นหนังผีที่สว่างเขาจะปล่อยเพลงวันเดียวกับมิดซัมเมอร์หรืออะไรสักอย่างเพราะฉันเพิ่งไปบินมาแล้วมันเพิ่งเป็นเทศกาลมิดซัมเมอร์ของฟินแลนด์ใช่ไหมดิเรกชันหรือว่ารูปที่เราได้เห็นมามันดูสดใสมากเลยใช่แต่ความจริงแล้วมันมีกลิ่นอายของความเป็นลัทธิโอ้แต่ความเป็นเลเวลเวทอะเนาะมันจะใส่แบบ witchcraft อะอืมอืมแบบว่าอารมณ์แบบแม่มด magical moment โน่นนี่เข้ามาอะไรซึ่งวันนี้เลเวลเวทคัมแบ็กมากับเพลง cosmic จักรวาลอ่ะก่อนที่เราจะไปดูเพลง cosmic ก็ใครก็ตามที่ยังไม่ได้กด subscribe จริงหรือกดกระดิ่งให้ช่องเราแล้ววันนี้จะไม่กดได้อย่างไรกดให้หน่อยแปลกมากมีแปลกสุดโอเคงั้นเราไปดู Red Velvet เค้กแดงกับเพลง Cosmic กันดีกว่าใช่ไปไปดูกัน3 2 1เนี่ยมึงอุ๊ยน่ากลัวเห็นนี้ก็รู้เลยว่าน่ากลัวจริงฮะฟังหรอเออเหมือนฟังนิดนึงนะวายคอสตูมสวยมากจริงน้องจอยเม็ดจังอ่ะแย่มากเออแต่ฉันไม่ได้ expect ว่าดนตรีมันจะเป็นฟังนะบิวแล้วบิวแล้วสวยอ่ะหวายสดใสมากจริงมันก็ไม่มากแล้วเนี่ยมันมีความดังหมดในเมโลดี้อ่ะกระแสน่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวเขามาจากอะไรอ่ะไม่ถึงว่าภาพวาดอันนั้นมันมีแบบเรื่องราวปะมันเหมือนกลัวมีแต่ว่าดิเรกชันที่หยิบมา เหมือนงานตามคัมภีร์เก่าๆอ่ะลายเส้นอ่ะมึงน่ากลัวเกิดการไล่ล่าไล่ล่าแล้วค่ะดอกไม้มันอย่างนี้เมื่อกี้ป่ะบนหัวซิงเกียโอ้มายก็อดวิชวลสวยมากใช่ทุกฉากเลยคือต้องพูดว่าเก่งอะที่แบบเอ็กเพรสความมิสทีเรียสออกมาทั้งที่บูธแอนด์บนมันน่ารักมากเลยอะคือเนี่ยโอ้น่ากลัวค่ะโผล่เสียงว้าวโอ้น่ากลัวคอสตูมสวยมากนี่เราทุกคอสตูมเลยจริงHouse
พ่อเนาะ Love yeah เหมือนมากเหมือนสุดๆเหมือนเป็นดีเหมือนเป็นดีมากทั้งหน้าและเสียงถูกต้องดูจบแล้วยังไงพี่สาวสำหรับกูความคิดที่แวบมาเลยคือเขาคงไม่ได้โปรโมทเลยเวลเวทแอสอะแมสเกิลกูไปแล้วอะเพลงไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าฉันอยากให้เพลงนี้แมสเลยหรอสำหรับเราคือเรารู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าเพลงแบบนี้แมสยากต้องเป็นวงที่อยู่ในกระแสมากๆที่จะพาเพลงนี้ไต่ชาร์ตได้อะถ้าเทียบกับเพลงที่แล้วชิลคิวอะเรารู้สึกว่าชิลคิวยังมีความเป็นไตเติลแฟกเตอร์เยอะกว่าอันนี้แต่นี้เหมือนมาแบบมาปล่อยจอยชิลๆมาแบบว่าโอเควงครบ10ปีแล้วปล่อยเพลงสำหรับเราคิดเป็นในเชิงนั้นเหมือนคงไม่ได้แบบจะมาเอาชาร์ตเอาอะไรแล้วอะสำหรับเรารู้สึกว่าด้วยความที่วงมีซิกเนเจอร์แล้วอะคือคนสามารถคาดเดาได้แล้วว่าเพลง Red Velvet อะมันน่าจะต้องมาแบบ Reaction ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆเราเห็นกลิ่นงานบางอย่างในงานเก่าในเพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบไซโคหรือว่าแบบ Feel My Return กูรู้สึกถึง Feel My Return แต่ว่าไซโคอาจจะยังไม่ขนาดนั้นรู้สึกว่าไซโคคือ masterpiece อ่ะจริงๆของวงการ K-pop เลยนะของวงคือหนึ่งแต่ว่ากูว่าหาเพลงเทียบไซโคยากที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นงาน signature Red Velvet แต่ sadly ที่กระแสมันไหลไปจนทำให้เรารู้สึกว่าชิ้นงานนี้เราเคยเห็นงานอะไรบางอย่างคล้ายๆแบบนี้มาแล้วถ้าถามว่าเป็นเพลงที่ดีไหมเป็นเพลงที่ดีดีนะแต่แบบถ้าจะเอาให้วงขายแล้วรอดต้องยากต้องพูดว่าไงดีวงอาจจะ explore อะไรฉีกไปมันจะผิด identity วงแล้วไงแต่ตอนนี้คือการที่ปล่อยงานเลี้ยงกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพาไปจนถึงแบบอีกรอบนึงอะเราว่ามันต้องกว่านี้อันนี้ยังไม่ใช่ใช่แล้วมันต้องกว่านี้อะแต่ประเด็นคือจำเป็นต้องไปไหมถ้าถามเราด้วยอายุวงขนาดนี้อาจจะไม่จำเป็นไปลงกับน้องดีกว่าใช่แต่มันก็แอบน่าเสียดายที่ค่ายเต็มที่กับการคัมแบ็คหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันมีคำนี้อยู่ในหัวซึ่งสำหรับเราเลยคือถึงแม้ว่าอยากเลี้ยงหรือไม่อยากเลี้ยงอ่ะ มันเต็มที่กว่านี้ได้ใช่ไหมใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากลับพูดถึงเรื่องโปรดักชันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดีมากเพราะว่าพี่สาวชมตลอดเวลาว่าชุดสวยมากชุดสวยจริงๆคือถ้าทุกชุดในเนี้ยไปอยู่ในสเตจอ่ะจะดีใจมากเลยเขาตั้งใจมากเลยนะใช่แล้วชอบความที่เป็นทรดิชันนอลแบบมันมีความสแกนดิเนเวียนเนาะเพราะว่ามันเป็นมิสซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่เราควรจะชมนะก็คือมันไม่มีวงอื่นที่สามารถเอ็กเพรสดิเรกชันนี้ได้ชัดเท่าเลยถูกต้องที่แบบอุ้ยสวยนะน่ารักนะเอลิแกนต์นะแต่เชียร์น่ากลัววะแต่เนี่ยเก่งนะฟังเรก้าเวลเวทคือหาวงทำแบบนี้ยากแล้วแบบมันกลมกล่อมคือมันไม่ฝืนนะ แล้วมันรู้สึกว่าแบบโอ้ยโคตรซิกเนเจอร์วงเลยอะถูกต้องดิเรกชันนี้มันต้องเรดเวลเวทเพราะที่ชมชุดเยอะขนาดนั้นแล้วว่าอยากให้ไปอยู่ในไลฟ์ไปดูไลฟ์ดีกว่าใช่ไปดูไลฟ์ของคอสมิกRed Velvet กันดีกว่าป่ะ3 2 1ดูดิสวยนะมันถึงจุดไม่มึงแต่กูว่าแบบโหวันนี้สวยมากอุ้ยจอจะเนียโอ้ยเธอแต่ว่าฉากเฉิบอะไรเลิศอุ้ยซึกี้สวยนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ฉันลืมพูดว่าฉันไม่คาดคิดว่าฉันจะเจอดนตรีฟังอืมๆเปิดมาได้ฟังแอบเสียดายแต่ชุดอื่นมันจะเต้นยากปะหรือยังไงอ่ะแต่นี่ก็สแกนดิเนเวียนนิดนึงนะเธอใช่ๆๆมันมีหูยแวนดี้ผอมมากอืมว้าวอยากผอมแบบแวนดี้ว่ะสวัสดีคุณพี่วะวันนี้ตะแหลงมากมาปุ้งทำไงดีฉันชอบฮุกแต่ฉันไม่ชอบท่อนก่อนเลยอ่ะตอนท่อนอ่ะท่อนเนี้ยฉันชอบมากไม่เป็นไรตอนอยู่คือท่อนใช่ปะตั้งแต่เปิดเพลงมาเลยอ่ะโอ้แต่เมโลดี้สวยนะแฟนฉันดังมากท่อนนี้ก็ดีอุ้ย
ี่คือจะเป็นแมนโบแดนคนที่สองของวงการใช่สีผมเพิ่งยอมคนเมื่อวานเลยวะเนี่ยลูกแรงมากพี่เบย์สวยมากสีผมสวยอ่ะมันออกแบบแดงชมพูนิดนึงไหมของมองเย็นก็สวยแต่ว่าผมแบบผมจอยมันแบบสูงกว่านี้ได้เหมือนเราได้สวยมากหรือว่ามันจะแบบว่าค่อยๆเข้ามาในเพลย์ลิสต์วะค่อยๆเพราะว่าติดท่อนหกเพราะตอนนี้ฉันติดแล้วแต่มันแบบมันแบบโซล่าสเต็มคำวิดมีแล้วพอมันเป็นเสียงเวนดี้อ่ะมันแบบโอ้โหโอ้โหมันนี่ดูหายใจเลยนะจริงโอ้ยสีของซูกิสวยอ่ะอยากทำอย่าไม่ไม่เออแอลลี่ไทยหายเนาะมาตกกลางเหมือนเดิมถ้าตกจบเนี้ยเราแค่ขาเลยใช่ป่ะโอ้สวยเออหลังจากจบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราว่าเราต้องใช้เวลาในการจูนคือทั้งนี้ทั้งนั้นเราชอบท่อนฮุกชอบบริดชอบท่อนสุดท้ายของเพลงแต่ไม่ชอบท่อนเปิดตูนไม่ติดกับดนตรีฟังเลยอะเรารู้สึกว่าถ้าท่อนเปิดใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนชองเรอร์อะเราว่ามันจะคลิกกว่านี้อย่างที่พูดใน MV หรือว่าในไลฟ์เลยว่าเปิดมาด้วยฟังเออมันก็ขนาดใช่เหรอวะอยากให้มันมีเฟลเวอร์แหละอยากให้มันมีความแบบเป็นเวสเทิร์นอะไรเงี้ยความน่ากลัวจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ฟังเลยก็ได้แต่ว่าเราฟังเป็นฟังก็ดนตรีตุ่มกีตาร์อันนั้นนานติดตังคือเทสใครเทสมาอ่ะถูกต้องแต่ว่าท่อนฮุกพอมากจริงๆทุกคนท่อนฮุกพอมากเมโลดี้สวยมากแล้วชอบเนื้อเพลงอะไรวะ Solar System Come With Me Come With Me โหเราจะไปถึงระบบสุริยะก็เลยใช่โปรดเข้ามาในระบบสุริยะของฉันเนื้อออกปะมันแย่มันแย่ถือว่าเป็นอีกชิ้นงานที่น่าจดจำของ Red Velvet ถูกต้องมันเป็นอีกสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันว่าWhat's Ever หลังจากนี้อืมแต่ว่าอย่างที่เธอพูดแหละว่ามันดันสุดในบาร์ของช่องนี้มาหมดแล้วอะใช่ไซโคฟิลไมริทึมหรือว่าแบบพิกาบูโอพิกาบูอะที่มันแบบดันสุดมาหมดแล้วอะเก็ตป่ะมันไม่รู้ว่าแบบมันจะต้อง give it to us ยังไงให้มันดีกว่าจริงเพลงพวกนั้นแล้วแบบหนูต้องเซิร์ฟอะไรอีกครับพี่ใช่ไหมล่ะก็เลยแบบโอ้นาจิตตังจริงๆมันเลยเป็นติดลมของวงที่ทำผลงานดีมากๆอ่ะแล้วแบบครั้งถ้าไปมันกดดันนะเพราะแบบไอ้เหี้ยแล้วถ้ามันไม่ดีเท่าอ่ะอ่ะถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็รักพี่สาวรักพี่สาวใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองซิสมาด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันโย